อยู่ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางกับท่านสสสมพงษ์โสพลท่านประธานครับก็มีเรื่องเดิมอีกแล้วนะก็คือเรื่องน้ำประปาที่ออกมาแล้วเป็นสีดำนะเหมือนเดิมก็พูดหลายครั้งแล้วนะแต่ก็จำเป็นต้องพูดนะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้นะก็ต้องฝากไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยยังไงเห็นใจพี่น้องชาวระยองหน่อยครับก็ปัญหานี้มันนานนมหมักผมมานานแล้วครับแล้วที่สำคัญคืออะไรนะไอ้ที่ผมพูดเรื่องน้ำดำเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะเปิดเอากระมังเอาเสื้อผ้าใส่กระมังเปิดน้ำมาปุ๊บเจอเลยนะเสื้อผ้าประชาชนเสียหายและที่สำคัญคืออะไรน้ำดำไม่ว่านะฮะพี่น้องที่จะต้องไปเสียค่าน้ำค่าบริการน้ำประปาเนี่ยระยะทางที่ไกลสุดคือ25กิโลเมตรนะเพราะนั้นค่าน้ำ170บาทไปเสียค่ารถ140ท่านประธานครับฝากประปาบ้านฉางนะผมไปดูมาแล้วมีที่หนึ่งที่อยู่หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยองนะเป็นสถานที่กับไปปรับปรุงอาคารหน่อยนะครับแล้วก็ทำที่ให้บริการให้กับประชาชนครับจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระอีกประการที่สำคัญนะขอฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะระยองมีอ่างเก็บน้ำทั้งหมด5อ่างสถานการณ์น้ำตอนนี้อยู่ที่ 49% นะครับและเหลืออีก6เดือนกว่าจะถึงหน้าฝนเมื่อปี48มีวิกฤตการณ์นะภาคอุตสาหกรรมแย่งน้ำกับภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากกรมชลฝากส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะช่วยไปประเมินสถานการณ์น้ำโดยรอบคอบอย่าให้เกิดวิกฤตการณ์เหมือนเมื่อปี48นะครับก็ฝากทางกรมชลประทานนะช่วยไปดูเรื่องนี้ให้อย่างรอบคอบอุตสาหกรรมระยองเสียภาษีปีหนึ่งหลายแสนล้านแต่ถ้ามีปัญหาวิกฤตการณ์เรื่องน้ำเหมือนปี48อย่างที่ผมเรียนให้ทราบจะเสียหายหลายหมื่นล้านครับท่านสส.สมพงษ์โสภณพรรคพลังประชารัฐสส.เขต4อำเภอบ้านฉางได้ลงพื้นที่ในการติดตามการประเมินผลน้ำประปาบ้านฉางที่มีปัญหาซึ่งท่านได้มาติดตามเรื่องนี้โดยมีการได้พูดคุยกับท่านผู้จัดการประปาครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้ประเด็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบในข้อร้องเรียนนะครับในเรื่องน้ำในเรื่องของคุณภาพน้ำเพื่อลดผลกระทบต่างๆดังนั้นกระปาศูนย์เฟรนช์ราชการต่างๆเนี่ยพอละครับพบสอบไปแล้วพอละครับก็สั่งสื่อมุ่งมั่นไปเยอะมาตั้งนี่ดิไปอยู่ที่จังหวัดใหญ่แล้วครับก็อาจจะต้องไปสอบปีถ้าก็รอบนี้คงไม่น่าจะพลาดแล้วโซนระบอกใช้น้ำบ้านฉางช่างหมาหรือเปล่าช่างบ้านหรือเปล่าช่างยากหรือเปล่าที่เขาทำเป็นโครงการมีตรงนั้นอยู่ในนี้ครับแต่นะตรงนั้นอาจารย์ในบริเวณพื้นที่ที่มาร่วมหารือกับทางผู้จัดการประปาบ้านฉางในเรื่องของปัญหาน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประเด็นน้ำขุ่นดำหรือในเรื่องของแรงดันน้ำนะก็วันนี้ก็ได้ข้อสรุปในหลายๆประเด็นในเรื่องของแนวทางการแก้ไขนะซึ่งทางผู้จัดการก็คิดว่านะท่านก็คงมีความพยายามในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่แล้วนะไอ้ที่เกินนอกเหนือจากนั้นไปเนี่ยก็เป็นจากนอกเหนือจากอำนาจที่ท่านสามารถดำเนินการได้นะผมก็อาจจะไปประสานกับส่วนที่อยู่เบื้องบนขึ้นไปก็จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำแรงดันน้ำแถวหนึ่งกระป๋องเนี่ยพ่วงไปได้อีกระดับหนึ่งนะส่วนในระยะที่สองเนี่ยที่จะไปขยายท่อเป็น400มิลลิเมตรเนี่ยช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างนะในช่วงของดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างก็น่าจะคาดว่าจะแล้วเสร็จที่จะไปดำเนินการแก้ไขเพื่อมาให้มีผลกระทบกับประชาชนนะครับในส่วนของน้ำไหลอ่อนแบบไหลเบาเนี่ยตามที่ท่านสสเป็นห่วงคาดว่าอีก2สัปดาห์ก็น่าจะเสริมน้ำเข้ามาในพื้นที่ส่วนสูงได้ทั้งหมดนะครับตามที่ท่านสสได้ฝากไว้ก็คือการประสบบริการที่มาตรฐานนะครับตัวเองก็ประมาณเป็นของทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ของทุนพัฒนาที่ฝ่ายของผู้กำกับการลงทะเบียนร้านทางประเสริฐบางการน้ำที่เราทำอย่างเดือนมกรานะแต่บ้านเราเป็นต้นทางทำงานเสร็จแล้วเนี่ย
เวลาคืนพื้นผิวจราจรเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยครับครับคือติดขัดนะครับขออนุญาตนิดนึงครับในส่วนของผมคนการติดตามประเมินผลเรื่องน้ำประปาบ้านฉางซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ทางการประปาสุขภาพบ้านฉางได้ทำความเข้าใจและได้อธิบายความให้กับทางคณะของผู้ติดตามสสและท่านสสสมพงษ์สมพลและเรื่องของการที่น้ำประปาไม่ไหลน้ำไหลอ่อนหรือในการขยายเขตการบริการซึ่งมีการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้น้ำของการประปาส่วนภาคประชาซึ่งท่านคงจะได้รับความสะดวกและได้รับการทำหน้าที่ของการประปาบ้านฉางให้สำเร็จลุล่วงซึ่งทางผู้จัดการประปาสาขาบ้านฉางบอกว่าภายในต้นปีหน้าหรือประมาณสิ้นเดือนธันวาคมนี้น้ำประปาบ้านฉางจะบริการให้แบบเต็มกำลังเต็มความสามารถ